สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้นสวยๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อต้นนี้นะคะใบสวยงามมากค่ะนะคะใบสวยงามมากเป็นหยักนะคะสวยตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆมีชื่อเรียกว่าว่านช้างร้องบางแห่งเรียกว่ากะลังตังไก่นะคะซึ่งตัวนี้สรรพคุณของต้นไม้ชนิดนี้จะอยู่ที่รากค่ะถ้าสมมุติว่าเราถอนนะคะเพื่อนเนี่ยลำต้นของเขาใช้ส่วนของรากไปต้มน้ำแล้วดื่มนะคะจะแก้อาการของโรคซึมเศร้าอาการนอนไม่หลับหน้ามืดเป็นลมแก้โรคหัวใจส่วนของรากอย่างเดียวนะแก้โรคหัวใจและก็แก้ในเรื่องของเวลาที่เราปวดท้องท้องเสียนำรากมาต้มนั่นเองส่วนใบตัวนี้นะคะเด็ดเฉพาะส่วนของใบนำมาตำค่ะนะคะแล้วพ่อแก้อาการคันรักษาโรคผิวหนังนะคะส่วนต้นนี้จะมีพิษในเรื่องของลำต้นถ้าเพื่อนๆสังเกตลำต้นเขาดีๆลำต้นเขาจะมีขนเล็กๆค่ะเพื่อนขนเล็กๆซ่อนตามลำต้นถ้ามือเราไปโดนขนของเขาเราจะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองทำให้เกิดผื่นบางคนเลยเรียกต้นชนิดนี้ว่าตำแยเพราะคันเหมือนเราโดนตำแยเลยนะคะเรียกตำแยตัวเมียนั่นเองนี่คือต้นว่านช้างร้องนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์บอกอ้อมาแต่เวลาที่เพื่อนๆจัดเก็บหรือไปเจอเขาที่ไหนใส่เสื้อแขนยาวนะคะเพราะเขาจะมีพิษตรงขนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวอ้อจะได้ใส่ทั้งส่วนที่เป็นพิษหรือส่วนที่เป็นสรรพคุณไว้ท้ายคลิปนี้เพื่อนๆกดเข้าไปอ่านกันได้เลยกับสมุนไพรว่านช้างร้องสมุนไพรตำแยตัวเมียกะลังตังไก่3ชื่อเรียกเป็นความรู้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ